ครูสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยกระดังพูดพดหมูค่ะวันนี้วันพุธค่ะกำลังเมาชาวบ้านอยู่ตัดเข้ามาเลยตายแล้วไม่รู้หลุดไปหรือเปล่าเมื่อกี้เมาเรื่องเลิกเลิกรักรักเลิกเลิกเขามีข่าวไงว่าน้องหนิงอ่ะเขาบอกว่ามีเพจดังบอกว่าไม่ใช่น้องหนิงหรอกตอนแรกแต่นี่คนเขาลึกคิดว่าเป็นน้องหนิงกันแล้วมั้ยรู้กันว่าเป็นน้องหนิงหรือไม่เขาบอกเป็นน้องหนิงเก็บตัวงี้เขาบอกนางร้ายหน้าเหวี่ยงนี่ไงใช่ไหมอีกครั้งระบุว่าวาเลนไทน์สุดหวานแต่ไม่ได้หวานกับเมียตัวเองทำไมอย่าพี่พอเกิดอะไรขึ้นพี่บอกสิเอ๊ะเราก็อยู่ด้วยกันนะเราจะไปรู้ได้ยังไงอ้าวเขาบอกว่าน้องหนิงอ่านเลยข่าวน้องหนิงพี่ก้องอ่านเลยอ่ะเดี๋ยวไปอ่านผิดอ่านถูกเดี๋ยวนางมาแว้งฉันอีกเขาบอกว่าน้องหนิงเนี่ยเก็บตัวเงียบหลังโดนเยาวงข่าวหรือว่าเป็นนางร้ายหน้าเหวี่ยงเลิกสามีหนิงมณิตาเนี่ยนะเก็บตัวเงียบมากๆเลยนะคะบอกว่าชาวเผือกเนี่ยนะคะก็เผือกกันไปสักพักหนึ่งเลยทีเดียวหลังจากที่มีข่าวหรือว่านางร้ายหน้าเหวี่ยงเนี่ยเก็บกระเป๋าออกจากบ้านสามีทำเอางานเข้าผู้จัดและดีดนางร้ายตัวแม่หนิงมณิตาที่บอกว่าโดนเนี่ยพุ่งเป้าเต็มๆเลยพี่โพสขาก่อนเจ้าตัวได้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าที่ประเทศเกาหลีว่าเดี๋ยวกลับไปแล้วจะเคลียร์ขอเวลาตั้งใจอ่านข่าวก่อนว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นตามที่เสนอข่าวไปแล้วคืออย่างนี้ค่ะวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการลงข่าวว่านางร้ายหน้าเวียงระบุว่าวาเลนไทน์สุดหวานแต่ไม่ได้หวานกับเมียตัวเองก็หาว่ามีคนไปเจอผัวของใครสักคนนึงเนี่ยไปกินข้าวกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมก็เลยเกิดเป็นเรื่องเกิดขึ้นทีนี้เขาบอกหนิงปณิดาเนี่ยก็เก็บตัวไปเกาหลีก็ไม่ออกข่าวเลยพอกลับมากรุงเทพทำงานก็ไม่ออกข่าวเลยทั้งสิ้นไม่พูดเลยทั้งสิ้นเขาเลยสงสัยว่าเป็นหนิงมณิตาหรือเปล่าเรื่องอะไรเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นไม่แต่ข่าวหนิงเลิกกับแฟนเนี่ยทะเลาะกับแฟนมีมือที่สามเนี่ยมีหลายครั้งเลยนะตั้งแต่ฉันอ่านข่าวอยู่บันเทิง108น่ะนานมากเลยนะ8ปี9ปีก็มีข่าวอย่างนี้ปัจจุบันก็ยังมีข่าวว่าก็อย่างนี้แหละพี่ข่าวเรือเพราะเราเป็นคนของประชาชนไงเราก็ต้องโดนแล้วจะอ่านข่าวนี้มาว่าหลายปีมาแล้วนะแล้วก็อ่านอีกแล้วก็อ่านอีกอันหลายรอบมากอย่างพี่โพสแบบโดนฟ้องอ่ะก็ข่าวโดนฟ้องเรื่อยๆเห็นไหมล่ะฉันไม่เคยโดนฟ้องฉันมีแต่ฟ้องเขาอันนี้เรื่องจริงไปถามผู้พิพากษาได้ว่าฉันเป็นโจทก์ฉันไม่ได้เป็นจำเลยแล้วชนะไหมชนะฟ้องทุกอันเลยไม่ชนะหรอกฉันก็ยอมความไปที่จบสงสารน้องอ่ะเอาเรื่องหนิงต่อก่อนเดี๋ยวจะซ้อมไว้เหรอเดี๋ยวหนิงจะมาฟ้องเหรอไม่ใช่ฟ้องพี่ก้องนะหนิงพี่ไม่ได้อ่านอะไรเนี่ยพี่นั่งฟังพี่ก้องพูดเฉยๆหนิงก็บอกว่าพี่พ่อคิดว่ายังไงข่าวหนิงเนี่ยไม่คิดได้ไหมทำไมอ่ะเดี๋ยวโดนฟ้องพูดกลางๆพูดกลางๆมันก็แบบนี่แหละเป็นสามีภรรยากันมันก็เหมือนลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกระแทกกระเทือนสถานสถานกันไปบ้างพบกันเองก็เรื่องใหญ่พี่เบิร์ดบอกฮะพี่เบิร์ดบอกไงลิ้นกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่ตายแล้วฉันเกิดไม่ทันด้วยเพลงพี่เบิร์ดโอ้โหอยู่ๆก็ร้องเพลงพี่เบิร์ดแล้วพี่เบิร์ดคิดว่าเรื่องราวนี้เป็นจริงไหมก็มันก็มีบ้างนะฉันว่ามันก็มีข้อมูลบ้างมีเขาเรียกมีมูลบ้างไม่งั้นแบบพูดไปพูดมาฉันแต่งตัวเหมือนพี่เบิร์ดเลยนะเนี่ยไม่ใส่หมวกใส่อะไรเนี่ยไม่เอาแล้วแต่ก็ว่าอาจจะไม่ที่หนิงมณิตาสวยดีใส่เฮอร์บวกพาด้าขอทำไมไม่ฉันว่ามันก็ต้องแบบเป็นเรื่องปกติแล้วเธอสามีภรรยากันมันต้องมีเรื่องแบบไอ้นู่นไอ้นี่มั่งแล้วชื่ออะไรนะแฟนเขาว่าก็ได้ข่าวว่าเป็นคนแบบว่าน่ารักจริงๆจริงๆอะไรอย่างงี้ไงใช่มั้ยมันก็มีบ่อยแต่อ่านบ่อยมากข่าวหนิงอ่ะแต่จริงๆเนี่ยจะไม่แต่ก็เดี๋ยวเจอหนิงเธอก็ถามสิพี่ก้องเดี๋ยวเจอจะถามแต่ก็ว่านี่ไม่ใช่หนิงอาจจะไม่ใช่หนิงก็ได้นะพี่โพสเดี๋ยวใครนางร้ายหน้าเหวี่ยงนางร้ายหน้าเหวี่ยงมีตั้งหลายคนน่ะใครๆนางร้ายหน้าเหวี่ยงวะเยอะไปหมดเช่นนางร้ายหน้าเหวี่ยงเหรอกิ๊กสุวัจนีเหรอมันก็หน้าเหวี่ยงไหมล่ะแต่เขามีลูกมีสามีอยู่กันมีความสุขหนิงก็มีลูกใครก็ลูกน้องหนิงก็เป็นผู้หญิงไงแต่นั้นไม่หน้าเหวี่ยงนั้นหน้าวีนกิ๊กสุวัจนีอ่ะยืนดีกว่าไม่สนุกเลยนะยืนด้วยอ่ะแล้วอีกคนนึงอ่ะแล้วใครนางร้ายหน้าเหวี่ยงมีใครอ่ะเยอะแยะอ่ะนั่งอีกละหลายคนมะแต่ก็ว่ามีที่รอหมิงมาเปิดดีกว่าว่าเป็นใครอย่าเพิ่งไปพูดเป็นหมิงเลยรอหมิงมาเปิดก่อนนี่เราพูดเป็นหมิงไปหมดแล้วนะคนเข้าใจว่าเป็นหมิงกันหมดแล้วนะอาจจะไม่ใช่หมิงก็ได้นะคะรอก่อนค่ะรอก่อนค่ะรายการที่ตบปวดแล้วรูปหลังนะรอก่อนค่ะหรืออยากฟ้องก็ฟ้องพี่ก้องนะปิยะนามสกุลเลยนะเสวยพิกุลปิยะเสวยพิกุลนะฟ้องได้คนเดียวไม่ฟ้องหรอกหมิงเขาน่ารักเราไม่ได้ปรึกษาอะไรคนนี้ช่วงสามพี่ว่าไปไหนนี่เลยขนมบ้านฝอยทองตำรับไทยโบราณโอ้โหนี่ท่านผู้ชมแต่วันนี้จะกินอันนี้ชอบกินเม็ดขนุนเดี๋ยวรอดูนะคะว่าวันนี้จะมีอีกกี่อย่างนะคะให้ชมกันบอกว่าอาหารเขาน่ากินมากเลยแล้วพี่พศจะแจมขนมหวานให้กินอะไรพี่พศรอดูนะอย่าเปลี่ยนช่องนะขนมหวานมากันเต็มโต๊ะเด็กสักครู่นะค่ะ
รับตดพดบูสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมฮะตอนนี้ครับอยู่กับผมครับและพี่ก๊อฟแก๊ปฮะพี่ก๊อฟแก๊ปรู้สึกไหมว่าช่วงนี้การหาก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยๆเนี่ยเรื่องยากมากเลยนะยากก็คือแล้วผมกินแล้วไม่ถูกปากเลยทำไมอ่ะคือไม่รู้มันไม่ถึงเครื่องไม่ถึงใจลิ้นจระเข้หรือเปล่าแต่กินอะไรก็ไม่อร่อยแต่จริงกินหมดเลยนะต้องบอกเลยวันนี้เรามาที่ไหนครับเจิ้นวันนี้นะฮะพี่ก๊อฟแก๊ปบอกผมว่าจะมาคุณผู้ชมแล้วก็ผมนะไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยมากๆนะครับซึ่งมีอายุกว่า40ปีอายุเจ้าของฮะอายุร้านความร้านนะฮะเจ้าของน่าจะมากกว่าต้องบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยที่พาน้องเจนมานะคะน้ำซุปเนี่ยนะคะเขาเป็นสูตรเด็ดที่แบบว่าคิดค้นขึ้นมาเองเลยครับซึ่งตอนนี้ค่ะร้านนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ปากซอยเพชรบุรี32ค่ะเจิ้นครับผมหรือว่าอยู่ที่บริเวณนะครับหลังห้างแบงคอกได้เลยครับใช่ทำไมฮะหิวแล้วจริงป่ะเนี่ยไปร้านเลยดีกว่าเดี๋ยวไส้ออกมาฮะไปๆไฟช็อตคุณไปฮะเป็นยังไงล่ะครับเมนูที่พี่ก๊อฟแก๊ปเนี่ยนำเสนอเลยเยอะมากแล้วหอมมากหอมมากแต่ละอย่างเนี่ยนะคะมีความเป็นมาทั้งนั้นเลยแต่พี่ก๊อฟแก๊ปเนี่ยอาจจะอธิบายไม่ได้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเจ้าของร้านเอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อาอยากรู้อะไรถามเลยพี่อาทำไมชื่อร้านว่าร้านลุงประตูน้ำแต่ว่าพี่อาเป็นผู้หญิงไงพี่อาก็คุณพ่อเป็นคนก่อตั้งนะคะอ๋อคือลุงประตูน้ำคือก็คุณลุงก็คือคุณพ่อใช่ค่ะพี่ยาใช่ไหมตอนนั้นที่เริ่มขายใหม่ๆพ.ศ.2523ใช่ไหมคะขายอยู่ท่าเรือประตูน้ำเลยอันนั้นเกิดตรงนั้นแล้วก็ทีนี้ลูกค้ามาก็เรียกแต่คุณลุงอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็เป็นคนดูแลลูกค้าแบบลูกค้าชอบกันเองไอเดียใสดีมาหาแต่คุณลุงพี่ก็เลยคิดว่าจะตั้งร้านอะไรชื่อร้านอะไรดีอะไรเงี้ยก็บอกคุณพ่อชื่อร้านลุงประตูน้ำแล้วกันนะครับเพราะพี่จะตั้งใจทำร้านนี้ต่อแล้วเมนูเด็ดล่ะคะที่มาถึงแล้วต้องแบบต้องมารับทานกันเนี่ยที่วันนี้มาแล้วเนี่ยไม่ให้เสียชื่อร้านลุงประตูน้ำเนี่ยเมนูอะไรครับพี่ยาน้ำตกหมูค่ะอันนี้ใช่ไหมค่ะอันนี้ใช่ไหมคะสูตรเด็ดคืออะไรคะสูตรเด็ดคือน้ำซุปเข้มข้นค่ะอ๋อเหรอคะหมูจะนุ่มมากอันนี้คือมีทั้งเนื้อแล้วก็หมูที่ร้านนะคะแล้วก็แต่ละเมนูเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอันนี้นี่ที่อยู่ตรงหน้านี่คือมีนอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับแบบแห้งแบบอะไรมีหมดเลยมีหมดเลยค่ะถ้าลูกค้าไม่ชอบเผ็ดก็มีก๋วยเตี๋ยวน้ำใสค่ะพี่ยาชาแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับ30บาทค่ะ30บาทเองเหรอ30บาทเองเหรอพี่ยาเลยพี่ยาอยู่จุดยุทธศาสตร์ของกลางเมืองเลยนะแต่30บาทใช่ค่ะได้กำไรเหรอพี่ยาก็อาศัยว่าบ้านของเราก็ต้องเช่าที่แล้วก็คนบอกต่อด้วยใช่ไหมใช่พี่ยาฝากเนื้อฝากตัวเลยนะพี่ยาพี่ยาค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับการแนะนำเมนูเนาะเดี๋ยวหนูกับเพื่อนจะขอทานด้วยค่ะอร่อยพี่ก็แนะนำเนื้อตุ๋นนะคะที่นี่เนื้อตุ๋นก็เด็ดนะคะได้เลยครับพี่ยาตอนนี้ลูกค้ากดดันแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่ยารับลูกค้าของนะฮะขอบคุณพี่ยามากเลยครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะโอ้โหไม่รอผมเลยไม่รอคุณกินเมนูอะไรอ่ะนี่ถามต้องกินด้วยเส้นเล็กอร่อยมากยังไม่ได้ปรุงเลยยังไม่ได้กินเลยกินแล้วยังไม่ได้ปรุงเลยต้องบอกเลยน้ำอร่อยมากจริงเหรอใช่น้ำอร่อยมากที่ตอนแรกคิดว่าจะเอาเครื่องปรุงมาค่ะเพื่อที่ว่าจะมาปรุงปกติเป็นคนติดเปรี้ยวนี่อร่อยมากจริงเหรอแต่พี่ก็แก้มาจะอร่อยกว่านี้ถ้ากินกับกากหมูร้านนี้เขาดังเรื่องนี้เลยใช่ไหมใช่ดิก็รีบแกะรีบเทเลยใช่คุณดูเขาแพ็คมาอย่างดีซีนเซอร์นาแพ็คมาอย่างดีโอ้โหอะแกะเลยยังมีเกี๊ยวด้วยนะคะเนี่ยมีเกี๊ยวทอดแล้วก็มีแคบหมูด้วยอ่ะผมเทให้เลยเกี๊ยวแคบนี่โรยไปเลยบอกก่อนอร่อยจริงค่ะเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมากโอ้โหทีละนิดก็ได้มั้งไม่ต้องงี้เนาะพี่ยาเนาะทดสอบความกรอบทดสอบความกรอบในเมื่อเป็นซิกเนเจอร์มันก็ต้องกรอบใช่ไหมคะคุณลองดูซิว่าฟันจะหักหรือเปล่าถ้าฟันหักแล้วหน้าดูพี่ยาไปถ้าเข้าได้จริงนะจมูกกรอบมากจริงเหรอเออฟันกูแตกเลยเนี่ยกรอบมากถ้าเกิดนี่สายกินก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยต้องบอกเลยถ้าเกิดกินคู่แคบหมูเนี่ยเหมือนขึ้นสวรรค์จริงเปล่ามาร้านก๋วยเตี๋ยวลุงประตูน้ำก็เหมือนขึ้นสวรรค์ได้ได้เลยครับมาคุณผู้ชมเที่ยวแคบเดี๋ยวผมมากินนี่แห้ง
งานแห้งนะฮะงานแห้งคุณผู้ชมโอ้ดูดิเส้นดีมากครับคุณผู้ชม30บาทที่ไม่แพงนะสำหรับคุณภาพที่อยู่มานานหมูเขาชิ้นดีด้วยนะคะไม่ได้บางเป็นกระดาษด้วยอร่อยไหมเจิ้นยังไม่ทั้งเกี๊ยวเลยอร่อยไหมเหนียวนุ่มได้มาได้มามางานน้ำมั่งดีกว่าครับพี่กอล์ฟว้าวน่ากินมากเย็นตาโฟใช่ไหนคุณเย็นตาโฟไม่เย็นตาโฟมองอนุว่ามันก็น่ากินแต่ตอนนี้ค่ะกอล์ฟแกร็บอยู่กับน้ำใสค่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำใสที่ร้านก็มีครับต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำซุปเนี่ยดูเข้มข้นมากนะฮะดูแบบว่าดูแบบหอมอ่ะไม่หอมอย่างเดียวนะอร่อยด้วยจริงป่ะนี่คือน้ำใสเด็กทานได้นะคะโดยที่ยังไม่ต้องปรุงแต่ถ้าเกิดผู้ใหญ่อยากชอบก็ปรุงนิดหน่อยจริงหรอได้บอกเลยนะครับว่าร้านนี้อร่อยจนต้องกระหายกระหายครับมาป้ายมาป้ายค่ะเป็นสิริมงคลกับร้านนะคะพี่ยาครับสำหรับท่านใดที่อยากทานก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยอร่อยน้ำซุปหอมหอมแล้วกากหมูที่แบบเพอร์เฟกต์ขนาดนี้สามารถมาได้ที่ร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับที่ซอยเพชรบุรี32นะคะเข้าซอยมาอยู่ขวามือเลยค่ะช่องทางก็เฟซบุ๊กร้านลุงประตูน้ำครับหรือว่าเซิร์ชใน Google คือเจอเลยนะฮะแล้วก็เดินทางสะดวกสบายมากเลยครับเวลาเปิดปิดครับพี่ยาเจ็ดโมงเช้าค่ะเจ็ดโมงเช้ามาทานได้เลยแล้วก็ปิด4โมงเย็นค่ะครับ7โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะฮะปิดเดือนละ2ครั้งนะครับแต่ว่า2ครั้งนี้ก็คือเสาร์เว้นเสาร์สามารถไปติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของอะไรฮะของร้านลุงประตูน้ำค่ะแล้วก็เบอร์โทรนะคะ0947149189ค่ะครับผมวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่ยาวอย่างมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวพี่แย่ขออีกสัก5-6ถุงมั้ยคะพี่ต้องไม่โพสอ๋อได้ค่ะได้ค่ะได้เลยครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สตูดิโอครับค่ะขอบคุณค่ะต้องสดพดโบมือต้อนรับนะคะคุณจิ๊บนะคะกรอุมาเจ้าของบ้านร้านบ้านไฟทองแน่นๆไปด้วยขนมค่ะของหวานแน่นไปหมดแล้วผู้ชิมของเราวันนี้ค่ะใครครับพี่พจน์ขาชื่ออะไรนะบอสค่ะน้องซอเซฟค่ะน้องซอเซฟค่ะคุณจิ๊บบ้านไฟทองนี่มีมานานเท่าไหร่แล้วยังไงบ้างชื่อจริงจริงอะชื่อซอแล้วพอมาเข้าวงการก็เป็นซอเซฟตัดจริตนะพวกเนี้ยไปทองไปทองค่ะมานานกี่ปีแล้วคะตอนนี้53ปีแล้วค่ะ53ปีแล้วอะไรเกี่ยวกับอายุพี่ก้องเลยเด่นที่สุดก็จะเป็นฝอยทองค่ะของคุณมีอะไรบ้างคุณจิ๊บคุณจิ๊บเป็นทายาทรุ่นที่3ป่ะสิใช่ค่ะโอ้โหของคุณมีอะไรบ้างสินค้าของคุณเดี๋ยวก่อนขึ้นหน้าจอก่อนเผื่อท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านอยากจะสั่งไปทานเพราะว่าทุกคนเห็นนั่งดูมองแบบกินน้ำลายกันเงือกเงือกคุณจิ๊บบอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนเลยค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ024689052นะคะเบอร์มือถือ0909721477ค่ะไปส่งที่บ้านด้วยค่ะได้ไลน์ทางเดียวก็ได้ค่ะไลน์แอดก็ได้ไหมแต่วันนี้ถ้ามีงานวันสุดท้ายที่ลิ้นติโปแฟร์ลิ้นติโปแฟร์ที่ด้วยเหรอที่ฟิวเจอร์พาร์คฟิวเจอร์พาร์คบางสิอย่าลืมไปดูอย่าลืมไปกันนะเสร็จรายการแล้วคุณจิ๊บพรีเซนต์เลยค่ะขนมที่บ้านนะคะก็จะมีทองหยิบทองหยอดนะคะเม็ดขนุนขนมชั้นอโลกุหลาบสดนะคะแล้วก็จะเป็นจามงกุฎทองเอกสนิทจันทร์ค่ะและอันนี้คืออะไรที่พูดหยิบพูดหยิบคืออะไรนมปังอันนี้จะเป็นข้าวตังหมูหยองค่ะโอ้ตัวนี้ข้าวตังหมูหยองจะผลิตแยกจากโรงงานอันนี้นะคะโรงงานฝอยทองค่ะในเมื่อเป็นชื่อบ้านฝอยทองพี่พจน์ลองชิมฝอยทองชิมรสชาติเป็นยังไงนี่ฝอยทองมีหลายอันเดี๋ยวนี้ฝอยทองนี่ฝอยทองช็อกโกแลตท่านผู้ชมยังไม่เคยเห็นฝอยช็อกโกแลตนี่ฝอยทองช็อกโกแลตอ๋อแล้วก็ฝอยทองสตรอเบอรี่อ๋อเหรอใช่ฝอยทองใบเตยเอาให้พวกนี้กินดีกว่านั่งน้ำลายนี่นี่พอพี่เอากล่องนี้กล่องนี้ดีกว่ากินง่ายนี่ดูจะให้เขากินฝอยทองช็อกโกแลตแต่สตรอเบอรี่ซะหน่อยมาเลยหยิบมาสิได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะทานได้เลยค่ะเอาอะไรเลือกเอาหยิบกินเลยลูกแล้ววันนี้คุณน้ำขาประจำไม่มาหรอคุณน้ำก็อิ่มอาหารคาวไปแล้วค่ะแล้วก็มีหลีกคุณจิ๊บนอกจากฝอยทองก็มีขนมชั้นขนมชั้นใช่ค่ะขนมชั้นที่คุณจิ๊บเป็นไงเด็ดมากไหมนี่ขนมชั้นคุณใช่ไหมเนี่ยค่ะหอมละมุนค่ะแล้วก็นุ่มค่ะทานแปลกๆนี่ขนมชั้นคุณใช่ไหมเนี่ยเขาเป็นคนเอามาแล้วแบบเด็ดยังไงนะหวานหอมค่ะหวานไม่มากค่ะหวานไม่มากจะเป็นฟักทองญี่ปุ่นสังขยาค่ะใช่ฟักทองญี่ปุ่นสังขยาฝอยทองค่ะอันนี้เป็นทองหยอดกรอบทองหยอดกรอบนะอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้70บาทค่ะ70บาทแล้วนี่ลูกเท่าไหร่พด70บาทเหมือนกันค่ะ70บาทนะครับแล้วนี่อันนี้อ่ะช
ถุงนี้120บาทหวานไม่แพงเนาะคุณเนาะคุณจะกำไรหรือคุณจิ๊บค่ะใช่ค่ะคุณจิ๊บแล้วคุณจิ๊บวันนี้มีโปรโมชั่นในรายการไหมถ้าตัวนี้ค่ะจะของลิ้นติดโปรค่ะจะเป็นราคาพิเศษค่ะที่ไปออกที่บูธค่ะอ๋อราคาพิเศษเลยใช่ค่ะพูดจะไหนคะฝาเท่าไหร่คะจะเริ่มต้นที่5บาทค่ะโอ้กระทงละ5บาทนี้ไม่ได้นะคะเฉพาะลิ้นติดโปรเลยค่ะเฉพาะเลยอันนี้อะไรอารัวเหรอเนี่ยค่ะใช่ค่ะอารัวกุหลาบสดค่ะนะนะเป็นยังไงคุณคุณไม่ค่ะอ่ะมาถึงบ้านเป็นไงบ้าง2คนเป็นไงบ้างวัตตี้ดาวหอยทองสตรอเบอรี่กลิ่นหอมมากไม่เคยกินยอมรับว่าไม่เคยกินแบบว่ารสชาติแบบนี้มาก่อนเลยเหมือนกันคือเส้นฝอยทองค่ะมันมีความเหนียวแล้วก็ไข่เนี่ยคือไม่คาวเลยบางคนเนี่ยกลัวว่าแบบกินฝอยทองจะมาจากคาวไหมไม่เลยหวานแบบพอดีสมแล้วค่ะที่เป็นบ้านฝอยทองอร่อยจนต้องกราบมาต่อคุณซอเซฟซอเซฟคิดว่าสำหรับฝอยทองช็อกโกแลตกลิ่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์เป็นแบบใหม่แม่คาวแล้วก็หอมหวานและไม่กลบกลิ่นกันด้วยนะคะหมายถึงว่า2 อย่างมันชูกันหมดบ้านฝอยทองอร่อยต้องกราบค่ะรับหน้าเลยไม่พบเมื่อกี้หนูกินแล้วฝอยทองเขาเส้นนุ่มไม่ติดกันใช่แล้วบอกว่ากินดีด้วยบางเจ้าอ่ะกินฝอยทองเข้าไปแล้วเหม็นคาวมากเหม็นคาวไข่อ่ะเคยกินมาแต่เจ้านี้ไม่เหม็นเลยขนมอันนี้ขนมอะไรขนมเม็ดขนุนเนี่ยก็ไม่เหม็นคาวบางเจ้าน้ำเหม็นคาวมากกี่ลูกเนี่ยประมาณ10กว่าลูกละถามหน่อยไปบอกว่านี่ฝอยทองอ่ะครึ่งกิโลเนี่ยเป็นยังไงแบบแพ็คไหนคะแพ็คครึ่งกิโลจะเป็นด้านหน้าเลยค่ะแพ็คสีม่วงค่ะไหนนี่เป็นห่อๆนี่ไงเนี่ยอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้140บาทค่ะโอ้เหรอค่ะกินได้กี่คนกินได้หลายคนนะได้ค่ะไปทำเบเกอรี่ก็ได้ค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะเอาไปทำเบเกอรี่ค่ะแล้วแบบนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นเวลาไปฝากผู้ใหญ่หรือว่าทำบุญบ้านได้หมดเลยค่ะอย่างนี้ก็ตรงเท่าไหร่เนี่ย70บาทค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะสังขยาฟักทองญี่ปุ่นค่ะให้ลองกินสิค่ะอ่ะน้องซอเซฟลองกินสิลูกอ่ะคุณน้ำนั่งกินอยู่แต่คุณน้ำเก็บไว้ได้นานไหมครับแต่อย่างเก็บไว้ได้นานไหมครับตัวฝอยทองอะค่ะจะเก็บได้นาน1เดือนค่ะโอ้ค่ะเดือนถึงเลยแช่เย็นป่ะแช่เย็นไหมคะแช่ตู้เย็นค่ะแช่ตู้เย็นค่ะถ้าอยู่อากาศปกติจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันค่ะไม่ต้องใส่ตู้ไม่ต้องใส่ช่องฟิตใช่ไหมไม่ต้องใส่ช่องฟิตธรรมดานะครับก็กล่องนี้กล่องเท่าไหร่แห้งนี้อันนี้กล่องละ20บาทค่ะอ่ะ20บาทแม่ถูกมากถูกมากจริงๆอร่อยย่ะนี่คือกินซอสที่กินสังขยาละสังขยาฝอยทองเป็นไงฮะเป็นละมุนนี่มากเลยค่ะละมุนมากแล้วก็ฟักทองจากที่นะคะจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นโอ้ละมุนไหมละมุนสุดๆผสานกำลังแล้วก็ฝอยทองนี่ก็มาช่วยชูรสชาติให้มันมีความหลากหลายมีเท็กเจอร์มากขึ้นอันนี้เลิศค่ะคุณจิ๊บเหลือหนึ่งนาทีพูดเลยโปรโมทเลยคุณจิ๊บพูดเลยคนเดียวเลยค่ะบ้านฝอยทองนะคะอยู่ซอยวุฒากาศ53ค่ะสามารถมาชมแล้วก็มาเลือกซื้อสินค้าได้นะคะทุกอย่างนะคะเราผลิตจากวัตถุดิบนะคะอย่างฝอยอย่างตัวไข่นะคะที่เอามาทำฝอยทองก็คือเราดีลกับฟาร์มโดยตรงนะคะคัดไข่คุณภาพจริงๆค่ะอ่ะสั่งเลยค่ะวันนี้รีบไปเลยนะวันนี้โทรสั่งได้เลยที่หมายเลข024689052หรือ0909721477หรือจะแกงคิวอาร์โค้ดหรืออะไรก็ได้มีไปที่งานลิ้นติดโปรแฟร์กันวันนี้นะวันสุดท้ายลิ้นติดโปรแฟร์โปรโมชั่นเพียบใครว่างก็ไปเลยเนี่ยดูรายการเราเสร็จแล้วก็ออกไปเลยเซ็นทรัลอะไรนะที่อะไรวะฟิวเจอร์พาร์คฟิวเจอร์พาร์คลังสิตบอกก่อนโทรตอนนี้เลยนะคะ0909721477หรือ024689052หรือ LINE @QR6QR ได้เลยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วจะจบรายการแล้วก็ไปลิ้นติดโปรกันเพราะว่าพี่ก้องเขาจะไปแล้วเมื่อเช้านี้ก็ไปมาแล้วคนเยอะมากแล้วมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายก็ไปกันนะครับวันนี้เราทั้งหมด5คนลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ